ครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปืนนะครับคือว่ามีคนก็ถามว่าเวลานะอย่างนี้สมมติเบิร์นมันเป็นเคสของตัวนี้พอดีพอดันซ้ายปุ๊บมันกลับไม่สุดเป็นค้างอยู่อย่างนี้นะครับต้องเอามือดันเข้าไปถึงจะลั่นได้ใช่ไหมเพราะว่าเจ้านี้มันจะกดคัตออฟอยู่เห็นไหมเราลั่นไม่ได้ต้องดันให้ไปสุดถึงจะลั่นเป้งออกไปได้นะครับคราวนี้ก็ถามว่าจะแก้มันยังไงอย่างที่ผมบอกคือหลายคนเนี่ยเล่นบีบีกันนะอัดแก๊สเนี่ยซื้อไปปุ๊บซื้อแก๊สได้ซื้อลูกได้แต่คุณไม่ซื้อซิลิโคนอ่ะประมาณนั้นผมแนะนำว่าให้หาซิลิโคนมานะครับเพราะพวกนี้คุณต้องมีการหล่อลื่นมันนะครับคือเขาเรียกล่ะเหมือนกับอะไรที่เสียดสีกันนานๆอ่ะปุ๊บมันก็ฝืดใช่ไหมคุณต้องมีซิลิโคนฉีดอย่างนี้นี่ผมแนะนำเอ็มท็อปแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือมิสเตอร์สเปย์แมนเบอร์เอิญผมหากระป๋องไม่เจอผมไปเก็บมันไว้ไหนนะเนี่ยใช้เอ็มท็อปก็ได้หรือมิสเตอร์สเปย์แมนได้ถูกหน่อยนะครับให้ฉีดตามจุดที่เป็นฐานการเสียดสีอ่ะเดี๋ยวเลื่อนกระเป๋าผมไว้ก่อนเดี๋ยวมันไม่สวยนะฉีดตามจุดอย่างนี้นี่พวกนี้นะครับจุดนี้นะครับจุดท่อเนี่ยท่อหรือฉีดเข้าไปเนี่ยให้ใช้สำลีเหมือนคัตเตอร์บาดปั่นแล้วก็เช็ดมันให้สะอาดด้วยนะครับนั่นแหละไม่งั้นเดี๋ยวท็อปมันไม่จับลูกนะแล้วก็ตามรางของสไลด์อย่างนี้นี่รางสไลด์นี่จุดพวกนี้มันต้องมีการหล่อลื่นเอานะครับคือพวกคุณไม่ฉีดมันเลยอ่ะถึงเวลามันแห้งขึ้นมาปุ๊บคุณก็มาบอกว่าเอ้ยปืนมีปัญหาคือคุณไม่ฉีดมันเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมพอปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เช็ดมันหน่อยนะครับแล้วก็ใส่มันกลับเข้าไปประกอบทั้งนี้ทั้งนั้นคือคุณต้องถอดประกอบปืนเป็นนะครับแล้วแต่รุ่นนะหลายๆรุ่นแต่คอนเซ็ปต์ของมันจะมีเหมือนกันอย่างนึงคือว่ามันจะมีพวกคันแขวนสไลด์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเป็นตัวทำให้มันล็อกสไลด์ไว้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตรงนี้เมื่อเอิญตัวนี้ของผมมันค่อนข้างแข็งนะครับแป๊บหนึ่งตึ๊ดเดี๋ยวนะตึ๊ดหนึ่งนะครับผมขอเอาอะไรกดมันนิดหน่อยปึ๊บโอเคแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมคราวนี้มันก็จะลื่นปื๊ดปื๊ดเลยเห็นไหมนั่นแหละคือแนะนำว่าเล่นบีบีกันอัดแก๊สเนี่ยพวกโบแบ็กพวกเนี้ยหาซิลิโคนที่มาใช้กับปืนนิดนึงพวกโซแนกอย่าใช้นะครับผมเตือนไปหลายรอบมันกัดยางนะครับพวกอย่างเงี้ยมันไม่กัดยางมิสเตอร์สเปรย์แมนแล้วก็อะไรไอ้กระป๋องสีฟ้า686ไอ้นั่นก็ใช้ได้นะครับก็โอเคก็อย่างเนี่ยแนะนำให้ดูนะถ้าถูกหน่อยก็มิสเตอร์สเปรย์แมนราคาค่อนข้างถูกนะครับแต่ว่าถ้าอย่างอันนี้แพงหน่อยเอ็มท็อปมันก็จะแพงหน่อยแต่ว่าโอเคอยู่ในเกณฑ์ใช้ดีนะครับก็แนะนำไว้ตรงนี้ว่าอย่าลืมซิลิโคนด้วยนะครับแล้วก็อย่าไปใช้ซิลิโคนผิดประเภทพวกโซแนกพวกอะไรพวกเนี้ยมันกัดยางนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงอธิบายประมาณนี้อ๋อซิลิโคนเอ็มท็อปจากร้านจิรัตของถมอันนี้จริงมันมีซิลิโคนมิสเตอร์สเปรย์แมนจากคุณประสิทธิ์ด้วยแต่ว่าบังเอิญผมไปวางไว้ไหนวะโอเคนะครับคลิปนี้สั้นนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ